แม่เนี่ยหูไม่ดีเยอะเลยค่ะมันเป็นยังไงหูข้างซ้ายไม่พูดเอาหูซ้ายหูขวาครับว่าไปครับมันเป็นทั้งซ้ายทั้งขวานะคะอือหือมันก่อนเป็นทั้งซ้ายทั้งขวายังไงต่อแต่ตอนนี้นะแต่ซ้ายนี่มันจะดังวิ่งนี่นี่ตลอดเลยค่ะน่าละพร้อมหรือยังเอาหูสมอลทอล์กมีหรือยังมีหรือเปล่าไม่ทราบใส่อยู่ค่ะสมอลทอล์กสมอลทอล์กน้ำเดี๋ยวพร้อมดื่มมีหรือยังสักเบื่อมีหรือยังน้ำมีแล้วค่ะมีสากไหมเครื่องทุ่นแรงสากเออเตรียมแล้วค่ะโอเคเยี่ยมยอดได้ใช้หมดแน่นอนตอนนี้นะครับหนูก็ยังงงอยู่ว่าใช้ทำไมเนี่ยสารก็เป็นของนะของในครัวเรือนธรรมดาเนี่ยนะครับน้ำจะมีวิธีใช้นะครับเอานะอย่าลืมนะหูอื้อนะแล้วก็เสียงดังวิว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 เหมือนจักรจันทร์นะเนาะใช่ใช่เหมือนจิ้งหรีดอยู่ในหูคำถามมีว่าปวดหัวไหมครับปวดไหมหัวปวดหัวปวดหัวเหรอคะอืมไม่นะคะไม่มีแต่ว่ามันจะมีอาการที่เป็นอยู่คือนอนไม่หลับอะค่ะโอเคเป็นมาหลายคืนหลายวันยังครับคำว่านอนไม่หลับครับโอ้โหเป็นไม่หลับนี่นานมากแต่หนูไม่ยอมกินยาไงคะคำว่านานมากกี่เดือนกี่ปีบอกจำนวนเป็นปีครับคำว่านานมากก็เป็นปีๆอะค่ะโอเคมันนอนเหมือนกับว่าเรานอนไม่เหมือนกับอยู่ในภวังค์เหมือนหลับๆตื่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะผมเข้าใจได้ตรงนี้เข้าใจได้นะบอกจนเป็นปีๆมาแล้วสิผมจะได้ใช้ปล่อยพลังงานได้มากแค่ไหนเพียงใดนอนไม่หลับเป็นเวลามาเป็นกี่ปีเอามันจะชัดไปเลยครับนะอ๋อที่นอนไม่หลับนี่ใช่ไหมครับโอ้ในหลายปีค่ะหลายปีบางทีสมมติว่าคืนนี้หนูจะนอนไม่หลับใช่ไหมคะอีกคืนนึงหนูก็จะนอนหลับสนิทมันก็สลับเปลี่ยนสับเปลี่ยนมาบางคืนก็หลับดีบางทีก็ถึงนี่หน่อยนึงใช่กลางวันบางทีก็ถึงนี่เอาเรามันเป็นมาสลับฝันเรื่อยอย่างเงี้ยเอาเมื่อกี่ปีเลยเอากี่ปีเลยให้มันจะชัดเลยมันจะได้ไปต่อไม่ใช่หรอใช่เป็นมาเป็นกี่ปีแล้วเขาสลับกี่ปีใช่ไหมโอ้กี่ปีให้มันบอกพี่สุดเอานะมันไม่ตายหรอกเออ3ปีแล้วกันสามปีเหรอคะสามปีนะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะกี่ปีนะฮะแล้วผมกำลังจับประเด็นอยู่เวลานี้กี่ปีครับมันก็นานนะคุณลุงมันก็มันเรื่องส่วนตัวไม่เอานะมันเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันหลายปีเนี่ยจะให้คนฟังยังไงผมฟังผมยังงงเลยทำไมจะบอกไม่ได้เออ50ปีงี้ดีกว่าร้อยปีแล้วว่าไปสิครับตอบมาท่านทำไมเท่าไหร่นะฮะอย่าหัวเราะเท่าไหร่นะฮะเอาเร็วๆภาษานี่ผมสำคัญมากนะให้รู้ไว้กี่ปีนะฮะกี่ปีเหรอมันเดี๋ยวเป็นสิบปีได้อะค่ะเออมันก็เท่านั้นเองปะโถเอ้ยมันใจไม่ยากอะไรแหมมันน่าตีอยู่ใกล้ๆจะโดนหลับๆเตือนนะคุณลุงเออก็บอกแล้วไงไม่หลับเลยมันต้องไม่ใช่ฟังมันไม่เสียหายแต่ประการหลับเตือนผมก็บอกว่าเป็นฟันเลื่อยมันเป็นมาช้านานแล้วกี่ปีก็ว่าไป10-15ปีแค่นั้นเองมันไม่ใช่ถามมาตอบผิดมันเสียเงิน 300,000 ที่ไหนแล้วใช่มั้ยฮะมันไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะมันชีวิตตัวเองเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดนะอาการที่เจ็บป่วยนู่นนะฮะขนาดเรื่องราวของตัวเองแท้ๆยังไม่สามารถประมาณการได้นี่คือต้นทางของการเจ็บป่วยเข้าใจไหมครับให้เข้าใจด้วยนะฮะไม่งงเนาะนี่คือต้นเหตุเลยแหละครับนะเพราะเรื่องราวของตัวเองแท้ๆเลยนะใช่ไหมครับต้องประมาณประมวลให้ได้ครับมันจึงจะไม่เป็นอีกโอเคไหม
ใช่นะยิ่งที่เข้ามาหาทางฝั่งลุงลุงยิ่งให้ความสำคัญมากในการที่จะมารู้จักตัวเองทุกๆอากัปกิริยาอย่างนี้เป็นต้นทำไมผมถึงไม่เป็นเหมือนชาวโลกเขาก็เพราะผมมีความคิดที่ละเอียดเรื่องถามประวัติผมจะตอบได้ทุกเม็ดเป็นอะไรมาทำอะไรมาแบบไหนอย่างไรเงี้ยเห็นไหมครับเพราะเป็นของส่วนตัวมันตอบได้หมดอ่ะไม่ใช่ตอบแล้วมันติดคุกติดตารางที่ไหนเล่าตอบแล้วมันเสียเงินเสียทองที่ไหนเล่าเห็นไหมครับยิ่งทางฝั่งผมเป็นฝั่งที่ต้องวินิจฉัยนะครับอย่าลืมนะฝั่งผมเป็นฝั่งที่วินิจฉัยขาดเลยนะแล้วผมไม่พูดอาจจะบางทีด้วยนะครับอย่างเช่นเห็นไหมคนเมื่อก่อนคนเมื่อกี้เนี่ยหัวใจเป็นมาตั้ง 3-4 เดือนปวดหัวใจมาหัวอกมาตั้งแต่เช้าเย็นเจอผมหน่อยเดียวผมบอกคอยดูเดี๋ยวจะหายไม่เกิน10นาทีอย่างเงี้ยเขาก็หายไปเห็นไหมครับก็สังเกตเวลาผมถามไถ่ใครคุยกับใครสังเกตบ้างเวลาถามของช้าไปเป็นหัวใจเนี่ยนั่นเองมั้งก็คอยสังเกตเวลาผมถามใครผมไม่ใช่ต้อนคนที่ติดมุมเพื่ เรียกค่าไถ่นะเข้าใจยังงงไหมฮะ เวลาผมถามต้องการที่จะกำจัดในจุดบกพร่องเพราะผมจะเข้าใจภาษาผมให้ความสำคัญมากนะภาษาหรือว่าสื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันผมให้ความสำคัญมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการสื่อสารนี่จึงสำคัญนะครับเรื่องตัวเองต้องตอบได้หมดนะถึงแม้ว่าจะผิดเพี้ยนไปบ้างมันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรทั้งสิ้นเนี่ยจำเป็นหลักครับผมนะในทางที่ในการใช้ชีวิตไม่งั้นมันก็จะขลุกขลักไปร่ำไปเอานะนะเอาพร้อมแล้วจ้าสมอนทอกเรียบร้อยเริ่มต้นดื่มน้ำเข้าไปก่อนจ้าสามอึกเลยอึกที่สี่อมไว้ประมาณสักเศษหนึ่งส่วนน้ำนะคะไม่ต้องย้อนคำถามเพราะภาษานี่มันลำเลียงให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอย่าย้อนคำถามก็แปลว่าฟังตามไม่เป็นใช่ไหมก็ไม่ได้พูดเร็วเลยนิดเดียวก็ไม่มีใช่ไหมครับเอาดื่มเข้าไปสามสี่อึกนั่นกึกที่4ประมาณ1ใน4เสร็จแล้วก็สูดหายใจเข้าไปทางจมูกบล็อกทางจมูกด้วยนะครับแล้วกลืนทั้งน้ำทั้งลมเข้าไปในช่องท้องสูดออกไปปื๊ดกลืนกลั้นลมให้ใจนานๆแล้วก้มกลั้นก้มสากระเบือดกดท้องเนี่ยครับกดเข้าไปเลยตื่นๆๆ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 เสร็จแล้วก็กดนิ่งเอาไว้นะแล้วก็ยืดตัวแอ่นหลังมองหน้าบนเอาหน้าบนหลังคาบ้านเนี่ยสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเนี่ยแอนไปทางหลังเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาด้วยดู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 หูมันจะหายเอาละทำหน้าตรงให้ดีเนี่ยนะหายใจยาวปืดปาดธรรมดาธรรมดาธรรมดาคลายแต่ฟังเสียงให้ดีนะขยับซ้ายขยับขวาดูนะฮะมือสองข้างนวดหัวขมับนี่เงี้ยนะท้ายทอยข้างหูนวดกันไปเถอะครับหลังหูข้างหูเนี่ยกดเข้าไปเลยก้มเงยแงนแค่นี้หูแล้วก็เอาอะไรดันดันหูหน่อยนี่ๆๆๆมาคอยดูเสียงจิ้งหรีดเสียงตุ๊กแกมันจะหายหนีหมด